ูการหน้าผมขอให้คำให้สัญญากับพี่น้องทุกคนนะครับเราจะขึ้นมาที่หนึ่งภายใน1ปีครับยกเครื่องฉลามชนชลบุรี FC กับภารกิจขึ้นไทยลีกภายใน1ปีปิดตำนานบนลีกสูงสุด18ปีครับสำหรับฉลามชนชลบุรี FC ที่ต้องร่วงตกชั้นไปเล่นในลีกรองไทยลีก2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรหลังจบอันดับ14ของตารางจากทีมที่เคยรุ่งเรืองคว้าแชมป์ไทยลีก1สมัยและได้รับการยกย่องว่าเป็นสโมสรอาชีพต้นแบบของไทยเคยมีสถานะเป็นบิ๊กทีมก่อนจะร่วงโรยลงมาตามกาลเวลาจนสุดท้ายต้องตกชั้นในที่สุดวิทยาคุณปลื้มครับนายกอบจ.ชลบุรีในฐานะประธานสโมสรประกาศต่อหน้าแฟนบอลว่าถึงแม้ซีซั่นหน้าชลบุรี FC จะต้องตกไปเล่นในไทยลีก2แต่พวกเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ทีมคัมแบ็คกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้ใน1ปีชลบุรีของเรานะครับลงไปที2ในฤดูกาลหน้าผมขอให้คำให้สัญญากับพี่น้องทุกคนนะครับเราจะขึ้นมาที่1ภายใน1ปีครับหลังตกชั้นไปเล่นในลีก2ครับชลบุรี FC ก็ไม่รอช้าปรับเปลี่ยนการทำงานภายในสโมสรทันทีครับเริ่มจากการแต่งตั้งตีสินทวิชัยหทัยรัตนกุลอำนาจผู้รักษาประตูของทีมเข้ามารับบทบาทผู้จัดการทีมแทนที่ของสสิทธิ์สิงห์โตทองที่ลาออกจากตำแหน่งวันนี้ผมอยากจะขอบคุณมากๆที่พี่ชายคนนี้ส่งมอบความไว้ใจและความมั่นใจมายังตัวผมซึ่งทำให้ผมได้กลับมาบ้านแห่งนี้อีกครั้งแต่ในบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าเราก็ได้เรียนรู้ถูกผิดผิดหวังและความล้มเหลวมันทำให้เราได้หยุดทบทวนกำลังใจของผู้เล่นคนที่12ทุกคนคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้พวกเรากลับไปที่เราเคยอยู่อีกครั้งวันนี้ไม่มีเวลาให้เสียใจแล้วครับเราต้องจับมือดึงกันขึ้นมาและช่วยกันทำให้ทีมนี้กลับมาอยู่ในที่ที่เราควรอยู่และยิ่งใหญ่อีกครั้งและงานแรกของสินทวีชัยครับในบทบาทผู้จัดการทีมคือการประกาศแต่งตั้งพิภพอ่อนโมอดีตกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ถือเป็นนักเตะระดับตำนานของฉลามชนเข้ามาคุมบางเหียนโดยมีภารกิจสำคัญในการพาทีมกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้เจ็บผมมือให้กับเฮดโค้ชคนใหม่ของเรานะครับกัปตันโมพิภพอ่อนโมครับผมเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ครับเอากลับมาใส่ในวันที่เรากลับมาให้ได้ครับผมครับขอบคุณครับที่น่าสนใจไม่แพ้ตำแหน่งผู้จัดการทีมและเฮดโค้ชครับคือนักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเจ้าหนึ่งชานลงพรมสีแก้วเพลย์เมเกอร์ดีกรีทีมชาติไทยที่หลังจากทีมต้องร่วงตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ก็มีกระแสข่าวออกมาไม่หยุดหย่อนครับว่าเขาอาจจะต้องย้ายทีมถึงแม้ตัวของชานลงจะประกาศเอาไว้ต่อหน้าแฟนบอลว่าเขาพร้อมจะอยู่ช่วยทีมต่อไปถึงแม้ทีมจะตกชั้นเพราะไม่อยากทิ้งสโมสรไปกลางคันแต่ก็ต้องเข้าใจโลกของฟุตบอลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้การย้ายทีมของนักเตะซูเปอร์สตาร์ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจหลังจากนี้ครับคงต้องไปลุ้นกันว่าฉลามชนชลบุรี FC จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปกับการต้องลงมาตั้งหลักในไทยลีก2ซีซั่นหน้าแน่นอนว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือการคัมแบ็คเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายใน1ฤดูกาล